อีก20ปีข้างหน้าถ้าพวกเราโตขึ้นพวกเราจะเป็นผู้ใหญ่ในแบบไหนดีนะเราจะเป็นเศรษฐีเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ดีกว่าเท่กว่าเยอะย่างั้นเราจะขี่สัตว์ประหลาดสุดเจ๋งไปสู้กับพวกซุปเปอร์ฮีโร่เราอยากเป็นสโนว์ไวท์นอนเฉยๆรอให้เจ้าชายมาจมพิษมั้ยเพอร์เจอร์ชะมัดเลยถ้ามันจะเพอร์เจอร์ตั้งแต่ใครบางคนพูดว่าอยากเป็นซุปเปอร์ฮีโร่แล้วเลยอ่ะเธอนั่นแหละเพอร์เจอร์กับเพอร์เจอร์ถลายมัวแต่นั่งชมนกชมไม้ไม่สนใจเรื่องศึกษาเล่าเรียนเลยจะต้องถูกยึดไม้กายสิทธิ์ส่งมาส่งมาตายละเราไม่มีไม้กายสิทธิ์ให้ยึดอยู่ข้างหลังยังไงคะพี่เซียใครที่มันเอ๋ยจริงๆเลยจริงด้วยขอบใจนะเธอรู้ได้ไงว่าเราหาไม้อยู่ก็โทรจิตไงใช้โทรจิตคุยกันได้ตรงมาแพทริเซียอย่าให้ฉันต้องตัดโทรจิตของเธอนะนะทำไมต้องดุเราด้วยชินซะเถอะนะแพทริเซียนั่นน่ะมาดามบลูผู้คุมกฎสุดเฮียบถ้าใครที่ทำผิดนะไม่รอดหรอกฉันจะเบื่อพวกเธอจังเลยพูดไปก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแล้ววันนี้มีอะไรเรียนกันอะวิชาอาสับประหลาดวิทยาของเซอร์เยลโล่ค่ะแล้วมือรออะไรรีบไปสิ Yes จะได้เรียนกับเซอร์เยลโล่มือปราบสับประหลาดแล้วสับประหลาดพวกนั้นน่าสงสารจะตายฉันไม่ชอบท่าทางอวดดีของเขาอย่ามาว่าเซอร์นะไหนมีขยะก็กวาดที่นั่นแหละครับนี่เกลียดกันปะเนี่ยหรือว่าอิจฉาที่เรารวยชื่อเชอร์เบตเธอไปอยู่ที่ไหนมาแพทริเซียทำไมเรื่องแค่นี้ถึงไม่รู้ว้ายเบื่อจริงเลยว่าผู้หญิงขี้มาโหอย่าหยิบมันขึ้นมานะได้หรือเปล่าพวกเธอจะต้องเจอกับบททดสอบจากเบื้องบนจะมีสองคนที่จะต้องทรมานแล้วอะไรอีกฉันมองไม่ค่อยเห็นเอาแว่นไหมบังอาจพวกเธอจะต้องเจอกับศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดไม่เชื่อก็ตามใจเป็นไรเธอกลัวเหรออย่าคิดมากเลยนะหมอดูกับหมอเดาน่ะเป็นของคู่กันอะไรเหรอเดาอะไรกันแทงหวยเหรอโอ้ยพ่อเธอรีบไปเรียนกันได้แล้วเหม็นจำเป็นต้องรีบเลยพวกเรามีเวลาเหลือเฟือวันเนี้ยเซอร์เข้าช้าเชื่อสิทำไมคิดแบบนั้นน่ะก็
นะแค่ตัดแต่งทรงไม้กวาดใหม่ให้เซอร์เจ๋งไปเลยเฮียโอลิเวอร์ไม้กวาดสตาร์มิติดเสื้อคงจะต้องเดินฮ่า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 จิตใจเธอทำด้วยอะไรกันเนี่ยเอาจริงๆวิชานี้มันก็น่าเบื่อกันจริงแหละรูมีน่าจะลงเรียนวิชาปรุงอย่างสนิทดีเซอร์เยลโล่นี่ก็เหมือนจะสมาร์ทคิดว่าตัวเองเท่เลยไงเราได้ยินนะเวโรนิก้าจะพูดอะไรอ่ะให้เกียรติแฟนคลับท่านเซอร์อย่างเราหน่อยแล้วไงฉันพูดความจริงนะฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจเพราะฉันสวยและใจดีหรอกนะครั้งนี้ฉันจะให้อภัยแต่ถ้ามีครั้งหน้าเราจะเห็นดีกันเหมือนได้เจอศัตรูของบรรพบุรุษเลยแฮะไม่เจ็บตรงไหนนะคนเมื่อกี้เธอรู้จักไหมแคทเธอรีนฉันรู้สึกไม่ถูกชะตาเลยแง่ล่ะนั่นคาร่าทายาทแม่มดกระจกวิเศษคนที่เอาแอปเปิ้ลอาบยาพิษให้บรรพบุรุษเธอกินเนี่ยหรออะไรกันเธอเป็นทายาทสโนไวท์เหรอเรานึกว่าเธอข้างใครไปวันๆทำไมล่ะชื่นชมบรรพบุรุษตัวเองผิดตรงไหนข้าวเฟยข้าวเฟยหรือทางนี้ไม่ใช่หรอแล้วเธอจะเดินเลยไปไหนโทษทีนะฉันไม่เข้าเรียนวิชาไร้สาระหรอกเพราะฉันไม่เคยได้ความรู้อะไรจากวิชานี้เลยนอกจากคำพูดโอ้อวดสรรพคุณของเซอร์คิดงั้นเหรอเหมือนกันเลยถ้าอาจารย์สั่งงานตามหาฉันได้ที่ห้องสมุดนะฉันไปละเชิญพี่แอนกันเถอะคะคะคนนั่นน่ะใครเหรอเฟย์ลาเวนอัจฉริยะ IQ 170ที่โรงเรียนวิชานี้ด้วยกันกับเราน่ะไปกันเถอะว้าวนั่นอะไรเหรอผมยืนเวลาไงอามเก่งจังรู้ด้วยโธ่มันมีป้ายเขียนบอกไว้อยู่อ่ะอ้าวเหรอเวโรนิก้ามีแอปเปิ้ลต้องคำสาปของบรรพบุรุษเธอด้วยว้าวอย่าแตะต้องเรามือเจ้าสกปรกเจ๋งแอปเปิ้ลพูดได้เราคือจิตวิญญาณของสโนว์ไวท์หนูชื่อเวโรนิก้าค่ะสืบเชื้อสายมาจากคุณอ้าวคนเดียวเด็กเซอร์เยลโลวีโรลุดผู้ปากฉลาดผู้เก่งกาจและสนับสนุนเพื่อนสนิทดีมาแล้วแต่ว่าเธอมีมาสายพอดีว่ามีช่างฝีมือดีครับตัดแต่งไม้กวาดผมมาสิเก่งกาจเลยทีเดียวใช่ไหมครับคุณโอลิเวอร์งั้นมั้งครับนะโอเคช่างมันช่างมันนะครับตรงนี้ครับเปิดตำราหน้า212 234 236 238ผมจะทำความจัดกับเจ้าพิกรผมจะได้ทุกวันนี้ว้าวยอดไปเลยครับเซอร์คงจะมาแล้วสินะเจ้าพิกรเปิดเจอให้มันโล่งไงล่างส่งแบงค์ก็มาดามูฝากของคันไว้อย่างหนึ่งแต่ว่า มีใครในห้องนี้ยังเห็นเจ้ามีก้อนไหมผมสองคนเลยอ่ะเป็นเพื่อนอ่ะงั้นโอเคผมให้คุณลีมาโล่ไปด้วยกันนะครับส่วนคุณอามาโดไม่เอาไปดูสิอันนี้นะเอาไปให้มาดามูเมื่อแต่เดือนก่อนโอ้ยชื่นใจกินแฟนจบว้าวต้น
าซึ่งแล้วเจ้ามือกองเนี่ยแค่จามใส่ถ้าเกิดมาอารวาสขึ้นมานะโรงเรียนเราราบเป็นหน้ากองแต่ว่ามันจะอารวาสก็ต่อเมื่อความสำคัญของมันนะโดนขโมยไปเท่านั้นแต่ที่สำคัญไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอย่าลืมไปว่าเสื้อเยลโล่วีรบุรุษพูดอะไรจ๊ะพูดอะไรนี่คือตอบเลยเสื้อเยลโล่วีรบุรุษผู้ป่าสัปดาห์ที่เก่งกาจที่สุดและเจอสุดปฐมีอินยูตุนิ่งคนซาเกโร่มาพบอาจารย์แดงที่ห้องด่วนครับอะไรอยู่เนี่ยโอเคครูมีธุระที่ห้องอาจารย์ใหญ่ยังไงพวกเธอก็อ่านหนังสือไปก่อนนะไว้เจอกันแล้วเหลือเวลาอีก50นาทีมีใครรู้บ้างมาดามบูเก็บยาดราม่าไว้ที่ไหนหรือว่าจะวางไว้บนโต๊ะทำงานไม่มีอะไรอยู่บนโต๊ะเลยไม่มีแรงจะหายใจเหมือนกันโลกจะพังทลายลงมาแล้วตั้งสติหน่อยอามันโดพวกเราไม่ปล่อยเธอตายง่ายหรอกนะ
เราพอจะรู้แล้วแหละว่าจะหาที่เก็บยาดราม่าของมาดามบลูได้ที่ไหนเจมิลี่ขอเงินที่เธอเก็บได้ทั้งหมดหน่อยสิมีเหตุผลอะไรต้องให้เธอด้วยมีสิข้อแรกคือเงินนั่นไม่ใช่ของเธอข้อที่2เราต้องเอาเงินนั่นมาช่วยเพื่อนและข้อที่3เธอต้องเลือกแล้วแหละระหว่างเพื่อนกับเงินที่ไม่ใช่ของเธอก็ได้ทำไมเธอไม่ไปเก็บเองล่ะมารีนมาเรียเพื่อนรักเราอยากรู้นะเพื่อนรักอยู่ที่ไหนบอกมาเธออยากรู้อะไรเรามีงานจาก CIA รออยู่เธอก็น่าจะรู้ว่างานของพวกเรายุ่งมากใช่คิวงานของเรายาวปื๊ดเลยขอร้องล่ะช่วยบอกเราทีว่าต้องทำยังไงถึงจะได้น้ำยาดราม่าของมาดามดูหวังว่าค่าตอบแทนจะสมเหตุสมผลนะใช่เราจะไม่ยอมเสียเวลาถ้ามันไม่คุ้มค่าขอด่วนเลยการแลกเปลี่ยนสำเร็จบนชั้นหนังสือในห้องมาดามบลูน่ะแต่ว่ากล่องนั้นถูกล็อกกุญแจไว้โดยกุญแจก็อยู่ที่ใต้เท้าของมิลลิกอตยิ่งมิลลิกอตเราจะไปขอร้องให้โวแวนเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยจัดการเจ้ามิลลิกอตนะเราไปขอร้องให้คนฉลาดอย่างเฟย์ช่วยดีกว่าถามด้วยนะเราจะไปหาคนใช้เวทมนต์เก่งๆมาช่วยนะฝากโอดูแลสองคนนั้นด้วยนะไว้ใจได้เลยแต่เธออยากให้มาดามดูถึงตัวเธอนะถ้าถูกจับไปลงโทษอ่ะจะเสียเวลาเปล่าตรงนี้นะทำไมแพทติเซียทำเป็นมองไม่เห็นเราได้ความสวยของเธอใช้ประโยชน์อะไรตอนนี้ไม่ได้หรอกนั่งรอเฉยๆไปเถอะทำได้สิถ้าเราขอยืมแอปเปิ้ลต้องสาดจากบรรพบุรุษเราไปให้เจ้าเมย์แล้วก็กัดสักคำแล้วทีนี้มันก็จะหลับเราก็จะเข้าไปหยิบกุญแจที่ทำมันได้อย่างสบายๆเป็นยังไงล่ะความคิดของเราไม่ได้สวยอย่างเดียวนะจ๊ะฉลาดด้วยเราได้ยินหมดแล้วเวโรนิก้าก็เสียใจด้วยที่เราไม่อาจเสียสละความงดงามของผลแอปเปิ้ลนี้ให้เจ้าสุประหลาดหน้าโง่ตัวไหนกัดกินได้แม้แต่คำเดียวแม้เจ้าจะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข่เราก็ไม่อาจทำใจได้และมือของเจ้าก็ได้แปะเปื้อนมนต์ดำของศัตรูของเรามาด้วยเรายิ่งไม่กล้าให้เจ้าแตะต้องจำไว้เวโรนิก้าความสวยของเรามีไว้ให้ชื่นชมไม่ได้มีไว้ใช้ประโยชน์หากครั้งหน้าเจอกันว่าเจ้าจะล้างสัมผัสมนต์ดำของศัตรูเราให้หมดจดนี่เรียกว่าตัดออกจากกองมรดกหรือเปล่าเวโรนิก้าหยุดพูดเลยนะเฮียโอลิเวอร์เรากำลังโกรธนะความสวยบ้าบออะไรแก่ไปก็เหี่ยวกว่าทุกคนนั่นแหละเธอควรเอาเวลาส่องกระจกเนี่ยไปอ่านหนังสือนะพูดถึงกระจกหรือมนต์ดำของศัตรูที่ว่าจะมาจับชั่วโมงแล้วมีคนอื่นอีกไหมที่ไม่ใช่อาจารย์แต่เก่งเวทมนต์ก็มีแหละแต่เห็นว่าโดนมาดามบลูยึดไมค์กระทาสิไปหมดแล้วขอบใจมากนะไม่เป็นไรอ
ธอนี่นะทิ้งขยะให้เป็นที่หน่อยสิฉันจะได้ไม่ต้องมาตามเก็บให้เหนื่อยอย่างนี้ลุงใช้เวทมนต์ได้ไหมคะเวทมนต์ลุงอ่ะเป็นคนที่ปกติที่สุดในโรงเรียนนี้แล้วนั่นสิคะโรงเรียนนี้ถึงได้แปลกๆลุงเลยกลายเป็นคนปกติไปเลยแล้วหนูมานั่งทำอะไรตรงนี้ล่ะไม่มีเรียนหรอหนูกำลังตามหาคนที่ใช้เวทมนต์เก่งๆอยู่เพื่อไปช่วยเพื่อนหนูที่ดื่มน้ำยาผู้ชนะไปลุงมีวิธีแก้ไหมให้ลุงช่วยปะล่ะแต่ลุงไม่ใช่ผู้พิเศษนะชื่อภูเขาให้เราได้ยินอีกพวกเขามันใจดำเธอรู้ไหมว่าภูเขาพูดกับเราว่าไงเขาพูดว่าทำไมฉันต้องช่วยเวอร์แวงจะได้ประโยชน์อะไรจากการช่วยพวกเธอแรงเราบอกแล้วว่าโลกมันฮอตหลายคิดมันกันบอสดิโอนาโดใช่แล้วมาดูคนที่ขี้แพ้อย่างเราเนี่ยต้องดูแลตัวเองพวกนายสองคนช่วยขี้แพ้แบบเงียบๆหน่อยได้ไหมรำคาญได้เรื่องไหมล่ะเฟย์ผู้รอบรู้เธอไม่ถึงตายหรอกนะแค่กลายเป็นพวกขี้แพ้ไปตลอดชีวิตเธอไปขอร้อยคนอื่นช่วยเถอะเรื่องนี้มันไร้สาระเกินไปเฟย์ก็สวัสดีบอสมีทางเลยอะเราเข้าใจความรู้สึกเธอแคทเธอรีนเมื่อก่อนไปจิตใจเราต้องรับการเยียวยาแล้วนี่แพทิเซียหายไปไหนอ่ะตามหาผู้วิเศษเซอร์เมอรี่เธอเตรียมกอดเยียวยาแพทิเซียคนหนึ่งได้เลยช่วยเอากุญแจออกจากเท้าเจ้ามิลิกอนได้หรือเปล่าครับโปรดรอสักครู่ตอนนี้มันไม่ค่อยจะง่ายสักเท่าไหร่หรอกเพราะเหลือเวลา20นาทีแล้วพวกเรายังต้องไปหากล่องสายยาที่ห้องมาดามบูอีกโปรดรอสักครู่ลุงเดี๋ยวถ้าลุงคิดจะเดินไปห้องมาดามบูลุงหันกลับนี่เลยลุงเอาหลบตัวนี้ไปคงแล้วนึกถึงที่ที่จะไปรับรองเร็วทันใจหนึ่งสองสามสี่ห้าเราไม่กินหรอกกินกินไปซ้ายอย่าเรื่องมากไม่เอาแฮทิเซียเธอปวดร้ายมากขำตอนอังวันโดโดนกอกยาชุมมันเลย
บอกนะว่านี่ไม่ผลข้างเคียงของยาดราม่าน่ะยาชนะทำให้กลายเป็นคนที่แพ้ยาดราม่าทำให้กลายเป็นคนตลกหรอ ตลกกับบ้าห่างกันแค่เส้นขั้นบางๆเราควรจะหายาที่มันถอนพิษต่อนะใช่ต่อไปยาแก้ไอน้ำดำตาลูฮันโลกอะไรยาแก้อะไรฉันไม่มีหรอกถ้าเกิดอยากได้ยาแก้ไออยากไปหาโรงพยาบาลเถอะแฮปปี้เซียเล่นมุกด้วยเอาอีกค่ะใครก็ได้ช่วยคณะตลกพวกนี้ไปเก็บทีพวกเราหมายถึงยามืดมนของคุณลุงนะคะยามืดมนอ๋อแล้วไม่บอกให้ฉันแต่ทีแรกเอ๊ะอยู่ไหนเอาไปเจนโดอามันโดมากินยาแล้วนี่ถ้าไม่พออ่ะไปห้องมีอีกเยอะเลย นี่มันกลัวเปล่ามันเจ็บหรือเปล่าเนี่ย โอ้ยจับตาใครสาดสปอร์ตไลท์ใส่แล้วเนี่ยแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะอ๋อคือมันเป็นยาที่ทำให้มองเห็นในเวลากลางคืนน่ะเอาล่ะพวกเราเหลือแค่น้ำตาซาตานแล้วที่ห้องอาจารย์ใหญ่ลุงพอจะรู้ไหมครับว่าเขาเก็บมันไว้ที่ไหนรู้สึกว่าจะเป็นโหลแก้วอยู่บนโต๊ะทำงานของอาจารย์ใหญ่ไปในห้องอาจารย์ใหญ่ทางสะดวกล่ะมีคนบอกว่าอาจารย์ใหญ่บินไปราชการกับเซอร์เยลโล่10นาทีโดยประมาณเวลาเหลือเฟือมากนั่นไงโหลน้ำยาคิดว่าฉันจะปล่อยให้ใครมาบิดของในห้องทำงานของฉันได้เหรอจ๊ะเฮ้อคิดอีกไปแล้วไง
เด็กๆนี่ไปมีเรื่องก็ตื่นแล้วจะเข้ามาหลายเธอจะต้องเลือกแล้วล่ะว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่แบบไหนมันไม่สำคัญหรอกว่าเปลือกนอกจะเป็นยังไงแต่สำคัญที่ข้างในคือจิตสำนึกหนูรู้แล้วค่ะว่าจะเป็นคนธรรมดาให้ดีไปเถอะเร็วเป็นคนธรรมดาให้ดีเป็นคนธรรมดาให้ดีเนี่ยก็พอแล้วเมื่อกี้เราฝันถึงทุกคนด้วยนะเมื่อกี้แพนว่าอะไรนะฝันฝันอะไรหรอใช่ฝันอะไรหรอเราฝันว่าเราได้ต่อสู้กับอาจารย์ใหญ่แล้วทีนี้เราเห็นพวกเธออยู่ในนั้นด้วยกำลังต่อสู้กันเลยแต่เราไม่แน่ใจว่าอาจารย์ใหญ่มาจากไหนแต่ที่เรารู้เราต่อสู้กันเยอะมากเลยสารภาพมาซะดีๆนะเมื่อคืนเธอดูแฮร์รี่พอตเตอร์มาใช่ไหมดูไป4 ภาคครึ่งเองยังไม่ถึงภาค5ก็ง่วงแล้วเห็นไหมล่ะถึงได้ฝันเป็นตู่เป็นป่าขนาดเนี้ยเด็กๆจ้ากลับบ้านได้แล้วจ้า